สุทธัสสันดานตัดมูลกะเล็กมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในไทยทันก็แปลกบานคือดอกบัวราคีบ่พันหัวสุวะคนทากรรมจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาละโอคกันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเป็นจะพิฆาตจากสุจรัตวิมลใสเห็นเห็นที่ไกลไกลก็เจนจบพระจักจริงกำจัดน้ำใจยากสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึงพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอน้อมศีรษะบังคมคุณสัมพุทธัสสะรุณยะภาคนั้นนิรันดร เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเชิญชวนพี่น้องสาธุชนมาศึกษาพระไตรปิฎกเพื่อจะได้ทำความเข้าใจหลักธรรมให้กระจ่างในประเด็นต่างๆที่จะได้นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขแก่ตนเพื่อความสุขแก่สังคมพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่าธรรมะที่ปฏิบัติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถนำมาปฏิบัติได้นั้นมีอยู่อย่างกว้างขวางครอบคลุม
วิถีชีวิตของแต่ละขั้นตอนเอาไว้แทบทั้งหมดโดยพระพุทธองค์ทรงเริ่มที่กายวาจาใจความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกหญิงลูกชายเพื่อนครูบาอาจารย์ประเทศชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์มีความเชื่อมโยงมัดรวมกันขณะเดียวกันก็เข้าใจกันถึงข้อจำกัดในเรื่องราวต่างๆของแต่ละคนการเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลระหว่างรูปร่างหน้าตาระหว่างพฤติกรรมต่างๆพฤติกรรมที่แตกต่างจากที่ตนคิดตนปรารถนาหากใช้ตนเป็นตัวตั้งแล้วก็มองออกไปว่าบุคคลนั้นต้องทำอย่างนี้บุคคลนี้ต้องทำอย่างนั้นตามใจตนถ้าไม่ตรงตามใจตนก็เกิดความชังถ้าชอบถ้าตรงก็ชอบข้อจำกัดของบุคคลก็คือแต่ละคนนั้นมีกรรมเป็นของตนมีการสะสมความรู้ความเข้าใจประสบการณ์สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปการประพฤติปฏิบัติตนในบางสิ่งแวดล้อมต้องปรับต้องประยุกต์เพื่อให้สำเร็จบางแห่งก็ไม่ต้องปรับไม่ต้องประยุกต์เป็นไปตามหมู่เป็นไปตามคณะที่อยู่ได้จึงมีคำพูดของคำที่ใช้กันอยู่ในทางสังคมว่า conservative หรือ progressive ถ้า conservative นั้นก็เป็นเรื่องที่รักษาข้อปฏิบัติวิถีวัฒนธรรมต่างๆเอาไว้ในการรักษาข้อตกลงทางสังคมเหล่านั้นบางทีอาจจะมีผลในสังคมหนึ่งแต่เมื่อไปสู่สังคมอื่นก็จะไม่มีผลจะต้องปรับและเปลี่ยนเสมือนกับการเวลาการเวลาเปลี่ยนไปวัตถุสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงไปนั้นไม่บวกหรือว่าก็ไม่ลบไม่ดีไม่ร้ายแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อการปรับตัวให้เกิดสมดุลขึ้นมาในแต่ละจุดนั้นๆการที่มนุษย์จะได้เข้าใจบุคคลอื่นว่ามีกรรมเป็นของตนในคำที่เรียกว่ากรรมสักตะถ้าปรารถนาก็ทุกมากเพราะว่าไม่มีวันที่บุคคลอื่นนั้นจะเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีความชอบได้เพราะว่ามันมีกันหลายกลุ่มในทางสังคมจึงจะต้องยึดเอาในส่วนที่เรียกว่าทำไม่ไปเบียดเบียนตนเองไม่ไปเบียดเบียนใครมีความถูกต้องอยู่หลายส่วนก็พอจะรับกันได้แล้วก็ยอมรับหรือสดับรับฟังเหตุผล
ของแต่ละคนอาตมาเคยพบโยมใจดีคนหนึ่งมาทำบุญกับพระที่วัดแห่งหนึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสพระสงฆ์กับเจ้าประพฤติปฏิบัติตนตามแบบแผนและถูกใจของอุบาสกนั้นอย่างยิ่งที่มีความถูกใจก็คือพระที่วัดนั้นท่านไม่เก็บท่านไม่สะสมอบิณฑบาตได้มาพออย่างชีพนำมาวางไว้กองกลางถ่ายลงไปนำอาหารเข้าไปพอฉันแล้วก็ฉันโยมคนนี้ก็มีศรัทธาเลื่อมใสมาคอยดูคอยแลมานำอาหารมาเติมจะทำเป็นโตใหญ่ๆเราพระท่านอยู่กันบางฤดูก็เป็นร้อยมาศึกษาธรรมกันทุกๆวันในเวลาเดียวกันนั้นท่านขับรถเข้ามาวัดแต่ว่ามันจะผ่านเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งแล้วก็ผ่านวัดอีกวัดแต่ภาพที่เห็นชินตาแล้วก็หงุดหงิดทุกทีที่เห็นภาพนั้นแล้วก็คิดไปต่างๆนั้นนะก็คือภาพของการที่พระกลับจากบิณฑบาตพร้อมด้วยถังซึ่งวางไว้ประมาณสักสองถังบ้างสี่ถังบ้างแต่ละวันที่วางไว้บนสามล้อที่ต่อไปเป็นรถพ่วงที่ต่อพ่วงที่วางไปสามถึงสี่ถังเหลืองทุกครั้งที่เห็นก็อดตำหนิไม่ได้พระองค์นี้ละโมบเหลือเกินไม่เคยเห็นวันใดที่ท่านจะมีบาตรลูกเดียวหรือถังสักลูกก็ยังพอจะดูได้แต่นี้สี่ใบสามใบล้นพรุงพรังไม่เป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใสจนกระทั่งวันหนึ่งความไม่ชอบมันก็พอกพูนจนกระทั่งดูเฉยๆไม่ได้คงจะต้องไปอบรมสั่งสอนท่านสักทีว่าเป็นพระน่าจะสันโดษจะต้องไปพูดมากินน้อยๆก็ได้เอาอะไรกันนักกันหนาตั้งสามสี่ถังก็บอกตัวเองว่าปรารถนาดีแต่จะต้องไปบอกกันหน่อยละก็เลยรีบนำภัตตาหารไปถวายในวัดที่ท่านศรัทธาแล้วก็รีบออกมาท่านพระรูปนั้นกำลังจะเข้าวัดก็ขับรถแบบทิ้งช่วงบ้างหยุดบ้างไปห่างๆเพื่อไม่ละสายตาจนกระทั่งรถสามล้อนั้นเทียบหน้าวัดซึ่งไม่เคยมาวัดนี้ไม่มาก็ทำบุญเฉพาะอีกวัดหนึ่งที่ตนชอบใจเพราะวัดนี้พฤติกรรมพระไม่น่าชอบใจเมื่อเข้าไปถึงก็มีเด็กสัก20ถึง30คนมีทั้งเด็กผู้ชายและก็เด็กผู้หญิงวิ่งออกมาเจี๊ยวจ้าวต่างช่วยกันหามถัง4ถังช่วยกันน้ำแล้วก็ไปยังถาดซึ่งวางเรียงไว้เป็นแถวเด็กเหล่านั้นก็อยู่เด็กชั้นประถมตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงประมาณชั้นป.6ดีละไม่ใหญ่นำอาหารมาแบ่ง
แยกเช่นข้าวถุงก็ไว้ข้าวถุงตาดหนึ่งมีแกงส้มแกงเผ็ดนำมาวางไว้เป็นระเบียบนะรอลูกตาท่านกลับก็วางเรียบร้อยส่วนพระส่วนโยมคนนี้ก็ไม่เข้าไปไม่ไต่ถามแต่ดูพฤติกรรมจอดรถไว้เข้าเขตวัดแล้วก็จอดรถนั่งดูก็ดูจนครบขบวนว่ามันเป็นยังไงก็นั่งดูไปก็มีพระประมาณสัก4-5รูปลงมาแล้วเด็กก็นำของมาประเคนไว้ต่อหน้าประเคนพระเสร็จเด็กก็สวดมนต์กันสวดเจ้าเจ้าเจ้าอิติปิโสปัคกวาก็อยู่ในชุดนักเรียนที่พร้อมจะไปโรงเรียนลงตากับพระก็ตักอาหารเพื่อฉลองศรัทธาใส่ในบาตรจากนั้นก็นำมามอบให้เด็กที่คุกเข่าก็ไปรับแล้วก็นำมาวางจากนั้นเข้าแถวถือจานเข้าแถวไปถือถาดหลุมเข้าแถวไปปรากฏว่าเกก็ดูไปห่างๆเห็นไกลๆรู้สึกว่าอาหารจะน้อยกว่าเด็ก4ถังนี่ก็ยังน้อยมองดูไปแล้วว่าอาจจะต้องพอหรือขาดว่าเป็นอย่างนั้นก็ออกรถไปซื้อของมาเพิ่มไปซื้อข้าวมันไก่มาอีกประมาณเท่าเด็กจำนวนเด็กที่นับไป20-30มาจอดรถถวายพระอีกองค์ละห่อแล้วก็ไปมอบให้เด็กจนเหลือ2-3ห่อแต่ก็อยากเห็นกระบวนการทั้งหมดก็นั่งกินด้วยกันอันนี้ก็คือว่าบางคราวที่เราเห็นเราต้องการให้คนอื่นนั้นไม่ทำเหมือนที่เราคิดแต่ว่าในสถานะตรงนั้นจำเป็นต้องทำแต่เราไม่ได้ปรารถนาให้พระละโมบโลภมากนำถังไปตั้ง4ใบจนเรียกว่าพระรถถังแต่พอไปถึงเนี่ยท่านก็จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเพราะท่านฉันไม่ได้กี่คำไม่มากถูกต้องของหลวงที่ว่าเฉพาะบาทพระพอดีทุกรูปแหละต่อมาก็ในบาทก็ฉันได้ไม่กี่คำไม่เยอะไม่เกิน20คำแต่ว่าหลวงตารูปนั้นท่านคิดถึงคนอื่นแล้วก็จะต้องทำหรือบางทีอาจจะต้องเหมือนถูกติเตียนด้วยถูกติเตียนแต่ท่านก็ไม่ได้ไปไล่ล่าอธิบายให้ใครฟังอย่างมุ่งต่อการทำดีที่อยู่ใกล้ๆมือที่พอทำได้กับเด็กๆยากจนริมวัดของท่านก็คือหมายถึงว่าที่มาอยู่วัดก็มีที่อยู่บ้านริมวัดแล้วก็พ่อแม่ออกไปทำงานตั้งแต่เช้าลงตาใจดีก็ดูแลมีนมมีอะไรที่ประชาชนมาถวายก็เก็บไว้เด็กตอนเย็นๆคือสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นไปด้วยเมตตาธรรมแต่ว่าที่ท่านบิณฑบาตของเยอะอะไรท่านก็ไม่ได้รู้ว่าใครว่าท่านบ้างไม่ทราบสังคมภายนอกว่าใครจะตำหนิแต่ท่านก็คิดเรื่องที่ว่าท่านกำลังทำความดีไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไปดูแลเด็กเหล่านี้นี่ก็คือเรื่อง
ในบางคราวแล้วก็มีความปรารถนาให้คนอื่นทำอย่างนี้หรือเป็นอย่างนี้แต่ว่าเมื่อไม่ทำนี่ก็เป็นทุกข์ความทุกข์เหล่านี้กระจายกันอยู่ในทางสังคมโดยเฉพาะในวงการศาสนาที่จะมีคอมเมนต์สอนพระกันมากกว่าพระต้องทำอย่างนี้พระอย่าทำอย่างนั้นถ้าว่ามีอะไรที่ผิดปกติสักนิดหนึ่ง ก็จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นพันขึ้นมาคอมเมนต์เรื่องช่วยกันอบรมพระว่าพระทำอย่างนี้เหมาะทำอย่างนั้นไม่เหมาะแต่ในบางคราวท่านก็อยู่ในสถานการณ์นั้นต้องทำแบบนั้นถึงจะเหมาะมีหลายๆครั้งจนกระทั่งอาตมาก็ไม่ค่อยคุยถึงเรื่องสุขภาพพูดคำเดียวเท่านั้นนะญาติโยมจะพากันอบรมเป็นคู่เป็นแควเช่นบอกว่าตอนนี้ความดันสูงหน่อยแค่นั้นเองญาติโยมก็จะอบรมเรื่องการไม่กินเกลือการอะไรต่างๆสารพัดวิชานั้นแต่ในความจริงสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าของพระสงฆ์ที่คนนำมาถวายนี่ก็เป็นอาหารปกติที่ต้องใส่เกลือนั่นก็มาหลายเจ้าหลายส่วนนำมาประเคนความปรารถนาของประชาชนตรงนั้นก็คือว่านิมนต์ตักให้หน่อยเป็นจิตใจดีที่เชื่อมโยงต่อกันทำน้ำพริกมานิมนต์ตักหน่อยมีปลาเค็มดีๆปลาสลิดจากประเทศไทยนิมนต์ฉันให้หน่อยอันนี้อีกหนึ่งสถานการณ์แล้วก็อีกสถานการณ์หนึ่งก็เมื่อแตะนิดแต่หน่อยก็ตามแต่ว่าความดันมันก็ขึ้นก็เป็นธรรมดาเพราะมันยังมีเกลืออยู่แต่ทีนี้ทุกครั้งถ้าเราคุยโอ้อย่าไปกินเกลืออย่าไปกินของเค็มบอกน้ำตาลสูงอ้าวล่ะนะวิชาเยอะครั้งแรกสองครั้งก็พอไหวแต่นานๆก็ค่อนข้างหวาดผวาอยู่เหมือนกันอันนี้เรียกว่าปรารถนาจนกระทั่งบางทีก็ไประรานคนถวายไปอบรมเอาคนถวายด้วยมีเยอะอย่าเอานี้ไปถวายพระอย่าเอาสิ่งนั้นไปถวายพระก็มีคณะหนึ่งกำรณรงค์กันตลอดเรื่องไม่นำเงินไปถวายพระในความจริงคนรณรงค์ก็ไม่ถวายอยู่แล้วความจริงก็น่าจะพอใจว่าได้ทำแล้วไม่ได้ถวายพระนะก็ปฏิบัติเลยก็ไม่ต้องเรียกร้องอะไรมากมายมันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่มี 3-4 วันละปล่อยมาตามเฟซโดยอ้างอิงแต่ว่ามันไม่มีที่อ้างอิงนำรูปพระสังฆราชมาแปะนำเอารูปของสมเด็จพระสังฆราชนี่มาติดแล้วนำเอาคำนี้ขึ้นมาทาบสรุปใจความว่าอย่าถวายเงินพระจะเป็นบาปจะให้พระทำผิดอย่างมากอย่าได้ถวายเด็ดขาดแล้วก็เขียนว่าเราจะเริ่มกันที่ไหนดีก็บอกสมเด็จพระสังฆราชท่านบอกมาก็นำมาขึ้นบ่อยก็ฟังดูแล้วมันก็เป็นคำเตือนแต่ดูไปดูมาด้วยความถี่ที่จับมาใส่ก็เหมือนกับว่าจะดูถูกพระที่รับเงินดูถูกหรือว่าด้อยค่าพระที่รับเงินเพราะเรื่องนี้พระท่านก็รู้พระท่านก็รู้แต่ว่าอีกสถานการณ์หนึ่งคือยังปฏิเสธไม่ได้ด้วยเหตุผลหลายอย่างถ้าอย่างนั้นก็บอกว่าพระก็ผิดวินัยก็ผิดวินัยไม่ได้ถูก
ไม่ได้ทำลายไม่แถด้วยผิดแต่ว่าด้วยความจำเป็นด้านอื่น ที่จะต้องรับจะต้องใช้จ่ายเช่นจะต้องดูแลวัดวาอารามขาดน้ำขาดไฟการเดินทางไปธุระการสงเคราะห์เด็กการทำบุญกับโรงพยาบาลโรงเรียนต่างๆซึ่งทำได้ก็เพราะโยมถวายโยมถวายแล้วก็ช่วยกันนำไปทำนะอย่างนี้หรือกรณีอื่นๆที่แต่ละท่านมันเป็นความศรัทธาระหว่างโยมกับพระทีนี้การที่ชอบยกว่าสมเด็จพระสังฆราชท่านกล่าวนั้นถ้าว่ามันเป็นคำสั่งก็ฟังได้ลงพระนามเรียบร้อยทีนี้ถามว่าจะเริ่มต้นที่วัดไหนก็มีข้อความในกรณีที่ถ้าจริงถ้าสมเด็จพระสังฆราชท่านตรัสจริงเขียนจริง หรือหลุดออกมาจากปากของท่านจริงๆก็เริ่มต้นที่วัดท่านก็ไปเริ่มที่พระสังฆราชเองเพราะสมเด็จพระสังฆราชได้ทราบว่ามีเงินเดือน 30,000 กว่าบาทที่รับจากทางรัฐบาลทีนี้ถ้าเราจะมาดูว่าท่านไม่ได้จับไม่ถูกโอนเข้าบัญชีอันนั้นเรียกว่าตีความวินัยแบบแถแต่ต้องเอาวินัยมาทับภิกษุใดรับเองให้คนอื่นรับหรือยินดีในเงินที่คนอื่นรับหรือเก็บไว้ได้ต้องอบัตินิสกีปาจิตตินะเพราะฉะนั้นจะตอบว่าสมเด็จพระสังฆราชท่านไม่รู้ท่านไม่เห็นเขาโอนมาให้พอฟังได้แต่ว่าจะบอกว่าจะหลุดจากอาบัติข้อนี้นั้นไม่หลุดตราบใดที่ท่านไม่เขียนหนังสือปฏิเสธว่าเงินเดือนทุกเดือนอาตมาไม่รับแล้วก็ใช้คำวินัยว่าไม่ยินดีถ้าเขียนแบบนี้นั่นแหละพระสังฆราชก็ไม่มีอาบัติบริสุทธิ์ผุดผ่องตามที่ทุกคนปรารถนาแล้วก็นำคำของท่านก็เป็นเรื่องที่ดีดังนั้นถ้าถามว่าจะเริ่มต้นกันที่วัดไหนก็วัดราชบพิตรเนี่ยถ้าท่านเขียนมาจริงอย่างนั้นใช้วัดราชบพิตรเป็นที่ตั้งในการไม่รับเงินรับทองโดยการท่านย่อมทำหนังสือปฏิเสธแล้วนำมาโพสต์ด้วยประกอบกับคำที่ว่าญาติโยมถวายเงินแล้วก็เป็นบาปกันเนื้อก็นำมาประกอบมีลายเซ็นเรียบร้อยหรือถ้าเริ่มก็หมายความว่าในวัดราชบพิตรมีพระราชาคณะที่รับนิตยพัตรหรือเงินเดือนกี่รูปก็จงเขียนแล้วก็นำมาโพสต์ด้วยว่าตอนนี้กี่รูปแล้วที่ไม่ยินดีในเงินและทองตามรูปของพระวินัยฉะนั้นตอนนี้ก็มีแต่คนที่อยากจะสอนพระว่อนไปหมดตรงนี้ก็รับฟังไม่ใช่รับฟังแต่ถ้าเยอะไปก็เป็นประหนึ่งว่าเหมือนระบายที่ในทางธรรมเขาเหมือนกันพระพุทธองค์ก็บอกให้พระเปิดใจไว้ถ้าว่าให้มองคนที่ตักเตือนเหมือนคนชี้ขุมทรัพย์ไม่ให้โกรธหรอกใครเตือนก็ไม่ให้โกรธแต่ประการใดแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางทีคนเตือนโกรธเสียเองเพราะว่าพูดเท่าไรก็ไม่เห็นทำสักทีอย่างกระบวนการรณรงค์เรื่องไม่ให้ไม่ถวายเงินพระก็รณรงค์ไปทุกงานก็ถวายซองตามศรัทธาของตนแต่สิ่งที่จะต้องทำให้ดีก็คืออย่าไปออกชื่อไม่ถวายก็ไม่โกรธนี่ฝั่งพระคือเขาไม่ถวายเลย
ก็ไม่ว่าอะไรหรือว่าไม่ไปชักชวนว่าให้ใส่ซองอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ถ้าว่าเขามีศรัทธาที่จะถวายก็รับไปหรือถ้าไม่รับถ้าเอาแบบเคร่งจริงก็บอกกับญาติโยมซะว่าอาตมาไม่ยินดีไม่รับไม่ยินดีไม่ต้องฝากไว้ด้วยนะจ๊ะถ้าแบบนี้แล้วก็บริสุทธิ์ผุดผ่องไปดูเถอะญาติโยมก็ต้องการพระบริสุทธิ์เรื่องไม่จับเงินกันมากในประเทศนี้ก็ไปดูถ้าท่านพูด3คำว่า1อาตมาไม่รับอย่านำมาถวาย2ไม่ต้องฝากใครด้วยนะแล้วก็3อาตมาไม่ยินดีปัจจัยโดยประการทั้งปวงถ้าพูดออกมา3ประโยคนี้โยมอย่าถวายเราก็เจออยู่บางรูปที่ท่านบิณฑบาตตอนนี้ที่ทำเป็นตัวอย่างมีอยู่ไม่นิ่งท่านนิ่งถือว่ายินดีเวลาญาติโยมนำซองมาถวายแล้วก็บอกว่าฝากไว้กับลูกศิษย์นะโยมก็ไม่บวกไม่ลบทำนิ่งๆแต่ว่าลูกศิษย์ก็นำไปวัดบางวัดก็ใส่ไว้ใต้เสื่อไม่แกะดูเวลามรณภาพนี่รู้สึกจะเป็น10ล้านมั้งมีรูปหนึ่งเคร่งมากหรืออีกรูปหนึ่งเป็นเกจิก็ไปดูมีการเปิดเผยทรัพย์สินไม่จับเงินไม่ถึง150ล้านอีกรูปหนึ่งก็อยู่ในกระแสที่ว่าไม่จับเงินเหมือนกันก็นำไปฝากเอาไว้รวมแล้วก็300กว่าล้านอันนี้พอที่ไม่จับเงินเลยไม่จับบอกสังคมอย่างนั้นแต่ถ้ามันไปนอนอยู่ที่กุฏิเป็น10ล้านแบบนั้นอันนั้นก็ไม่พ้นอาบัติหรือมีพระเกจิท่านหนึ่งที่มีใครไปเปิดเผยทรัพย์สินมี150ล้านตอนนี้เขามรณภาพไปแล้วอันนั้นก็ถือว่าไม่พ้นเพราะว่าท่านไม่ได้ปฏิเสธถ้าท่านปฏิเสธว่ากรุณาอย่านำมาเลยตรงนั้นแหละทีนี้ถ้าญาติโยมอยากให้พระรูปใดท่านทำก็ต้องทำเป็นกระบวนการจะต้องดูแลรับใช้ใกล้ชิดดูแลปัจจัย4ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และท่านก็มีความเต็มใจที่จะทำด้วยก็ขอบคุณก็เคยเจอหลวงตาท่านหนึ่งออกคลิปเหมือนกันบิณฑบาตอันนี้ท่านปฏิเสธดีๆเวลาใครนำเงินมาถวายท่านก็พูดว่าอาตมารับแต่เข้านะอย่านำเงินมาถวายเลยเงินที่ถวายแล้วคืนให้โยมนะถ้าเป็นแบบนี้แหละก็จะไม่เป็นอาบัติหรือที่กรณีสมเด็จพระสังฆราชก็เช่นเดียวกันถ้าเขานำเงินมาถวายตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชก็เขียนไปว่าสำหรับนิตยพัทก้อนนี้อาตมาไม่ได้ยินดีแล้วขอมอบคืนรัฐบาลท่านนั้นคราวเดียวจบก็คือไม่ต้องจัดสรรเงินพระสังฆราชใดๆเพราะใช้คำว่าอาตมาไม่ได้ยินดีแค่นั้นก็บอก หรืออาจจะบอกว่าทำมาแล้วก็ไปโรงพยาบาลไหนก็ได้หรือว่าถ้าทำไม่ขาดมันเป็นปัญหาอย่างที่มีข่าวที่วัดบวรอย่างนี้มีพระลูกศิษย์อมไปตั้ง200กว่าล้านเงินโน้นคนนี้ติดไปหมดลูกศิษย์อมไปเรียบร้อยที่เป็นข่าวนี่ว่าตามเนื้อข่าวแต่อันนั้นถ้าท่านปฏิเสธไปตั้งแต่ต้นหรือเขียนไว้บอกไว้ชัดเจนนิมนต์พระวัดบวรนิเวศวิหารห้ามถวายปัจจัยเพราะไม่ยินดีเนี่ย
ขียนไว้หน้าวัดแบบนั้นกรณีเงินหาย200ล้านมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตีความก็ตีให้มันทะลุทะลุธรรมไปเข้าถึงธรรมครึ่งครึ่งกลางกลางอะไรต่างๆมันก็ไม่ถึงบอกถึงฝั่งเพราะฉะนั้นก็มีหลายๆคนชอบโพสต์แบบนี้แล้วก็ทำว่าคณะนี้จับเงินคณะนี้ไม่จับเงินอะไรต่างๆก็เป็นการทำให้เกิดความแตกแยกกันขึ้นไปแต่อย่างไรก็ตามพระพุทธองค์ก็ทรงวางเอาไว้แล้วว่าเวลาใครตักเตือนก็จะต้องขอบใจก็ได้แต่ถ้าไม่ขอบใจหงุดหงิดก็นิ่งๆคือบางคราวเรื่องที่เรารู้แล้วแต่เตือนบ่อยกิเลสไม่หมดก็ชักยังหงุดหงิดมึงหงุดหงิดทำยังไงดีถ้ามันหลุดออกมาแล้วก็นิ่งๆไว้เดี๋ยวก็ผ่านไปความหงุดหงิดนั้นก็จะผ่านไปความโกรธความขัดเคืองภาษาใต้เรียกว่าวิบฉิวแล้วแต่มีหลายคำอยู่ถ้าว่าเกิดเหตุอะไรมีใครบอกใครตักใครเตือนเกิดความฉิวความฉุนขึ้นมาก็ไม่ต้องไปว่าอะไรใครไม่ต้องไปโต้ตอบก็นั่งดูว่ามันจะหายไปเมื่อไหร่หน้าที่ของเราก็ดูอย่างนั้นแต่ถ้าประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าบอกจงเตือนตนด้วยตนเองอัตนาโจทยัตตานังอย่างใกล้ชิดคือถ้าได้เตือนตนเองให้มากมันก็จะไม่หลุดไปถึงคนอื่นจะเตือนทางนี้เพราะว่าบางทีคนอื่นเตือนแล้วมันหงุดหงิดมันฉิวมันฉุนมันรู้สึกว่าหยามศักดิ์ศรีกันอะไรกันถ้าคนอื่นเตือนฉะนั้นเพื่อให้มันเข้ารูปเข้ารอยเข้าร่องที่ดีที่สุดก็จะต้องเตือนตนด้วยตนเองการเตือนตนด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่าพึ่งตนเองจะมีใครเป็นที่พึ่งก็เป็นข้อความในพระไตรปิฎกแหละจงเตือนตนด้วยตนเองเนี่ยภิกษุเธอจงเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาดูตัวเองด้วยตัวเองนะนี่มีมาด้วยนะคือพอเตือนตนแล้วก็ต้องพิจารณาตนด้วยจงเตือนตนด้วยตนเองแล้วก็มาพิจารณาตนเองพอเตือนเสร็จแล้วก็มาพิจารณาเหมาะแล้วยังดีแล้วยังงามแล้วยังให้มากที่สุดยามบุคคลอื่นเตือนก็ตั้งสติดีๆอย่าโกรธอย่าเคืองแล้วก็นำสิ่งนั้นมาปรับใช้ได้ผลอาตมาโดยส่วนตัวก็เป็นคนขี้หงุดหงิดมาตั้งแต่เด็กเรียกว่าเป็นคนขี้โกรธคนหนึ่งแต่ตลอดชีวิตการบวชก็พยายามที่จะฝึกฝนตนเองเรื่องนี้เกิดความโกรธขึ้นก็พยายามมาดูมามองหรือว่าบางทีเจอคนเจอสิ่งของเจอสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาก็หลบก็เลี่ยงถ้าเธอคุ้มครองตนได้แล้วมีสติเธอจักอยู่เป็นสุขสี่บรรทัดนี้มีความหมายเยอะภิกษุเธอจงเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาตัวเองด้วยตัวเองสองวรรคนี้สำคัญแล้วก็คุ้มครองตัวเองมีสติเธอก็จะอยู่เป็นสุขนี่ก็คือเรื่องที่มีความสำคัญต่อการที่เราจะได้เตือนตนเองระวังตนเองเช่นเรารู้ว่าเรามีอัธยาศัยแบบไหนเช่นอาตมาในส่วนตัวก็คือมีโทสะเป็นเจ้าเรือน
คือมีความโกรธโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือดูหงุดหงิดมาก็ดูถ้าแรงกับพูดกับคนเราก็เดินหนีซะก่อน ฉะนั้นก็เรียกว่าวิเวกการอยู่คนเดียวเหมาะสำคัญคือจะไม่ไปกระทบกระทั่งกับใครการทำงานทำการก็เช่นกันก็เลือกสรรมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ที่แท้จริงทำเพราะเราไม่ต้องผ่านการเถียงกันอีกซึ่งการเถียงบางทีมันก็เกิดปฏิฆะหรือหงุดหงิดหรือเกิดโทสะขนาดเล็กได้เช่นกันเรียกว่าปฏิฆะเป็นโทสะขนาดเล็กหรือว่าขนาดย่อยอันนี้ก็ผ่านประสบการณ์มาคือต้องระมัดระวังที่สุดคนขี้โกรธ คือเป็นมาตั้งเด็กนะตอนน้องก็ชกต่อยกับเพื่อนอะไรต่างไปถ้ายั้งไม่ได้แต่ว่าก็เฝ้าดูเฝ้าดูกิเลสเจ้าเรือนตรงนี้มาตลอดหรือว่าตลอดเวลาถ้ากรุ่นกรุ่นทางที่ดีก็หนีก่อนคือหนีไปจากสถานการณ์นั้นมันก็หายอยู่มันมีจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือถ้ารู้สึกกรุ่นกรุ่นเราก็หลบเลี่ยงเดินหนีจากสถานการณ์นั้นเสียเย็นค่อยคุยกันอย่างถ้าเราไปหงุดหงิดกับใครพยายามไม่พูดได้เป็นวิเศษไม่พูดคือไม่พูดตอนที่โกรธพอพูดตอนที่โกรธแล้วมันปรุงไปทางโกรธทางทำลายทางทำร้ายวาจาที่ออกมาตอนโกรธก็หวังให้คนที่คู่สนทนาที่ทะเลาะก็อักเลือดตายไปอกุศลล้วนๆไม่มีกุศลปนเลยฉะนั้นก็อาจจะละแต่ละคนมีอัธยาศัยที่ถ้าเรารู้จักกับคนอื่นว่าเขามีอัธยาศัยเช่นนี้เช่นเป็นคนขี้โกรธก็อย่าไปแย่ให้โกรธอยู่ห่างๆหรือว่าพยายามเรียบเรียงการสื่อสารที่น้อยสุดดีสุดคุยกันให้น้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดไปกระทบหรือระเบิดกันไปแต่ละครั้งนั้นมันก็จะทำให้ถึงกับบาดหมางหรือแตกร้าวแตกกันในที่สุดนั้นการสะสมความโกรธความหงุดหงิดที่แสดงออกมาอย่างสมบูรณ์คือกายวาจาใจหลายท่านก็เคยพูดกับอาตมาซึ่งบางทีมันมาจากน้อยใจแล้วก็โกรธอะไรบอกว่าประเทศฝรั่งตอนนี้เขาด่าแรงกว่าไทยแต่คนไทยนี่โกรธเร็วกว่าเขาว่าตมาก็ไม่รับรองว่าโกรธเร็วแต่ตมาก็โกรธเยอะเหมือนกันบางทีถ้าขัดหูก็โกรธเร็วเหมือนกันไม่รู้ว่าเพราะเกิดมาเป็นไทยตามที่เขาว่าบางคนบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาด่ากันเสร็จแล้วก็เลิกล้ากันไปที่จริงถ้าให้ดีอย่างก็ไม่ต้องด่าเลยก็ได้ทีนี้เขาก็ยอกันว่าเขาด่าแล้วเขาเลิกกันไม่พยาบาทกันแต่ถ้าให้วิเศษถ้าสติยังดีก็อย่าด่ากันดีกว่าไม่ต้องด่าแล้วเลิกก็พูดหวานกันตรงนั้นไปเลยให้ปลอดภัยนั้นการพูดจาไพเราะอ่อนหวานมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมชนิดหนึ่งไม่ลุกแก่โทสะทีนี้เรื่องโทสะมันยากมากยากมากๆเลยผู้ที่จะหยุดโกรธก็โน่นแหละพระอนาคามีเลยเลิกรักแล้วก็เลิกโกรธทั้งคู่เขาเรียกว่าราคานุสัยก็คือถอนสันดานอันลึกล้ำแห่งความรักเสียได้ตรงนี้เป็นพระอนาคามี
เราจะถอนปฏิฆานุสัยออกเสียได้ก็เรียกว่าพระอนาคามีคือมันสุดโต่งไปแล้วรักจนหลงหัวปักหัวปำแล้วก็เกลียดจนกระทั่งหั่นศพกันจะเกิดบ่อยๆอันนี้คู่รักฆ่ากันเนี่ยเกิดบ่อยมากที่ว่าออกข่าวกันจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวสงสัยก่อนตอนนี้สงสัยภรรยาจ้างมือปืนไปฆ่าสามีอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดตอนไหนมันเกิดตอนปฏิฆานิดเดียวมันเหมือนประกายไฟรักทุ่มเทเสียสละกันนานแสนนานหลายสิบปีแต่เพราะเหตุการณ์ชวนาปื๊ดเดียวเท่านั้นที่ฝั่งหนึ่งไม่ทำตามฝั่งหนึ่งปรารถนาก็นำไปสู่ไฟลามจนกระทั่งไหม้ทั้งชีวิตที่นำมากล่าวนี้ก็คือกล่าวกันในเชิงปฏิบัติที่ตรงแนวที่พระพุทธเจ้าตรัสแหละเพราะว่าไม่ได้อวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษแต่ประการใดแต่ว่าเห็นโทษโกรธแล้วมันร้อนของจริงร้อนทั้งหัวทั้งตัวนี่แหละแล้วก็กว่ามันจะเย็นนิ่นานมาที่เป็นเดือนถ้าปะทุลูกใหญ่มาแต่ละครั้งมันนานมากทางก็คือจะต้องเดินต่อไปแต่ถ้าชอบเวลากระทบหงุดหงิดง่ายก็อยู่คนเดียวเนี่ยวิเวกเนี่ยเดี่ยวผู้วิเศษที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วก็คอยเตือนการเตือนตนด้วยตนเองเอาวันนี้ก็นำมาคุยกันถึงเรื่องการเตือนตนด้วยตนเองเนี่ยวิเศษสุดแล้วก็ถ้าคนอื่นเตือนก็อย่าไปโกรธเครื่องถ้าไปโกรธเครื่องก็อย่าไปสวนถ้าสวนก็สวนแต่น้อยให้บรรยากาศให้บรรยากาศมันเย็นนะหาความเย็นจากเตาหลอมเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสบอกเวลาที่โกรธยังไงมันมีสติขึ้นมาหน่อยนึงมันเทียบกันไม่ได้หรอกกับเตาหลอมแต่ว่าให้มันมีสติมาสักทีก็ได้ว่าแต่ว่าดับไม่ได้แต่ว่ามีละจุดเยือกแข็งมาละนี่ก็คือเตือนตนหรือว่าเตือนคนอื่นการเตือนคนอื่นนี่ก็ต้องดูกาลเทศะให้เหมาะสมอย่างบางรูปเจ้าวาดบางรูปญาติโยมก็ไม่อยากจะเข้าวัดเพราะว่าเตือนตาพึ่งตาปือเตือนญาติโยมจนกลัวไปซะละมีอะไรหลุดนิดหลุดหน่อยเช็คบินตรงนั้นอันนี้ก็สุดท้ายก็ทำให้สิ่งที่เป็นกิตติศัพท์ก็คือว่าไม่ไปวัดดีกว่ากลัวเจ้าอาวาสเลยพูดรวมๆว่าปากร้ายไปโน่นฉะนั้นก็ดูกาลเทศะคือเตือนด้วยความหวังดีแท้ถูกการถูกเวลาพูดเตือนไม่เสียหน้าฉะนั้นที่มาที่วัดก็เลยไม่ได้บังคับใครว่าเอ้าอารัธนาศีลเอาถวายสังฆทานถ้าเขาว่าไม่ได้ด่าส่งไม่ได้อาตมาสั่งว่าเราอย่าประพฤติถ้าใครไม่รู้ก็บอกดูแลที่วัดที่บาสิกาหลายท่านดูแลวัดเป็นที่น่าประทับใจก็คือว่าไม่รู้สึกว่าคนอื่นนั้นต้องถูกอบรมเช่นญาติโยมมาทำบุญมีจานที่ไหนอะไรก็รีบไปคว้ามาให้ก็จบไปเลยไม่ต้องนั่งอบรมว่านานมาวัดทีก็ไปได้อันนั้นมันทำให้จิตใจไม่สบายฉะนั้นเริ่มต้นไปตั้งแต่เราปรารถนาที่จะให้ใครปฏิบัติอย่างไรก็ทำให้มากนั่นเองต่อไปเจริญสมาธิภาวนาร่วมกัน
ัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีกาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเทินอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังขอบคุณ29 31ท่านที่ร่วมฟังธรรมและภาวนาด้วยกันโยมบัวพันฮอลโยมพรพันเบรดเล่โยมเข็นธนาโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมเข็นธนาโยมกิติมาบริกส์โยมรมรวินจารุกุลสินโยมเข็นธนาโยมสุภาพันเสนีวงโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมโซเฟียสุภาพรโยมนพรัตน์บุญกอบโยมนารีเซล่ายโยมนาตยาสกุลเพชรโยมน้อยโยมเพ็ญศรีภักดีไทยโยมบัวพันฮอลโยมบัวพันฮอลโยมคัจเจนสีพึ่งโยมพยาวเจนพนัสโยมศรีวิไลศรีวงชัยอาจารย์สาธิตธีรปัญโยโยมอนุชาพฤกษานนท์ชัยโยมประสิทธิชัยครุฑกาศโยมอนุชาพฤกษานนท์ชัยโยมบัวพันฮอลโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมน้อยพรหมประเสริฐโยมศรีวิไลศรีวงชัยโยมแม่ร่วมภาวนาโยมนพรัตน์ร่วมภาวนาโยมศิวิไลร่วมภาวนาโยมแม่สมภาพคมสันร่วมภาวนาโยมเป็นศรีร่วมภาวนาราการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาวันนี้ก็คงจะต้องอำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ขอมีแต่ความสุขความเจริญในธรรมเป็นนิจเถิด